หอมมากๆนะกลิ่นหน่อไม้ดองหอมที่แบบเป็นอะไรที่มีความเป็นไทยมากนะอาหารจานเดียวนะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ปามาทักทายด้วยกันจะชวนทำผัดเมนูหมูกระดูกอ่อนนะคะใส่อันนี้เป็นซาวแบมบูนะคะเป็นหน่อไม้หน่อไม้สมค่ะหน่อไม้ดองนะคะกับเครื่องค่ะปาจะใส่ใบโหระพาค่ะเมื่อนี้ถ้าปาใส่ใบกะเพรานะคะปาก็จะใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใส่ใบโหระพาเนี่ยปาก็จะบ่ได้ใส่ค่ะใบมะกรูดนะคะเนาะปาก็จะโขลกเครื่องค่ะซึ่งก็มีแค่นี้ค่ะที่ปาจะโขลกใส่นะคะเนาะแล้วก็เตรียมอันนี้ไว้ราดข้าวนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเฮ็ดของปานะคะเนาะเครื่องปรุงปาใส่3ตัวนี้นะคะน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะตัวนี้ปาก็จะล้างนะคะให้ความเปรี้ยวมันออกนะคะบางคนก็อาจจะเอาน้ำไปต้มนะคะอันนี้ก็ได้ตัดให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะอร่อยปันนาโชเลอีกแล้วค่ะแต่เผ็ดนะคะ really hot พริกเยอะเกินไปเดี๋ยวมาตักค่ะเดี๋ยวใส่โหระพาแป๊บนึงแล้วก็ตักเสิร์ฟส่วนมากก็คงจะเป็นกระเพรานะคะสำหรับเมนูนี้แต่ปันมีโหระพาติดตู้เย็นนะคะนะเดี๋ยวชิมก่อนใส่โหระพานะคะว่ามันจะเข้ากันไหมให้มันออกรสชาติเล็กน้อยใช้ได้ค่ะใช้ได้โหระพาก็ใช้ได้จานเดียวนะอ
คุณสำหรับการรับชมมาถึงตอนนี้นะคะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเช่นใดกะฝากเมนูนี้ไว้ทักทายนะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ค่ะสวัสดีนะคะบายค่ะ